HPV อ่ะก็คือเป็นไวรัสรุนแรงและทำให้เป็นมะเร็งได้ถ้าเราวินิจฉัยเป็นมะเร็งแล้วนะคะก็ยังไงก็ต้องตัดมดลูกเราอยากจะป้องกันมะเร็งปากมดลูกโดยการฉีดวัคซีนเราเริ่มทำได้ตั้งแต่เด็กกี่ขวบคะสวัสดีค่ะแม่ๆวันนี้ครูก้อยนั่งอยู่กับแพทย์หญิงกมลพัฒน์วิจักขพันธ์นะคะสูตินารีแพทย์ประจำโรงพยาบาลวิชัยยุทธค่ะสำหรับคำถามในวันนี้นะคะเกี่ยวข้องกับมะเร็งปากมดลูกนะคะนั่นก็คือตัวเชื้อ HPV ค่ะคำถามนี้คืออยากจะถามคุณหมอว่า HPV มันคืออะไรแล้วมันก่อให้เกิดมะเร็งประเภทไหน HPV อ่ะก็คือเป็นไวรัสซึ่งเป็นอยู่ในตระกูลหูดค่ะมีหลายร้อยสายพันธุ์เลยค่ะแต่ว่ามันจะมีแค่บางสายพันธุ์ที่รุนแรงและทำให้เป็นมะเร็งได้บางสายพันธุ์ทำให้เป็นแค่หูดก็คือเป็นแค่โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่บางสายพันธุ์เนี่ยกลายไปเป็นมะเร็งปากมดลูกแล้วในผู้ชายจะกลายเป็นมะเร็งอะไรอะคะในผู้ชายก็อาจจะเป็นมะเร็งทวารหนักเป็นมะเร็งในคอหรือว่าเป็นมะเร็งอัณฑะมะเร็งองคชาตได้ที่ไหนก็ตามที่ตัว HPV เขาไปอยู่ได้ค่ะก็จะก่อให้เขาก็จะอยู่ตามเยื่อบุต่างๆต่างๆถ้าเรามีลูกสาวเราอยากจะป้องกันมะเร็งปากมดลูกโดยการฉีดวัคซีนป้องกัน HPV เราเริ่มทำได้ตั้งแต่เด็กกี่ขวบคะจริงๆไม่ใช่แค่ลูกสาวนะลูกชายก็แนะนำให้ฉีดเหมือนกันค่ะให้เริ่มฉีดได้ตั้งแต่อายุ9ขวบ9ขวบทั้งหญิงและชายเลยเหรอคะใช่ถ้าเกิดว่าฉีดในช่วง9ถึง14ปีอันนี้เราจะฉีดแค่2เข็มแต่ว่าถ้าฉีดหลัง14เป็นวัยผู้ใหญ่ละเราจะต้องฉีด3เข็มแปลว่าการฉีดวัยเด็กอ่ะดีกว่าดีที่สุดใช่เพราะอะไรคะเพราะว่าภูมิขึ้นเร็วเราเลยฉีดแค่2เข็มพอเนาะอันที่2คือเรายังไม่เคยสัมผัสเชื้อยังไม่เคยไปเจอเชื้อมาก่อนไอเชื้อตัวนี้มันได้รับจากอะไรได้บ้างคะหลักๆก็คือการสัมผัสซึ่งการสัมผัสที่มันเอาไปใกล้ชิดกับอวัยวะต่างๆที่เป็นเนี่ยค่ะมันก็มาจากเพศสัมพันธ์แสดงว่าถ้าเราจะฉีดวัคซีนป้องกันที่ดีที่สุดก็คือต้องอยู่ในก่อนวัยที่จะมีเพศสัมพันธ์ใช่ก็แนะนำก่อนที่เขาจะมีโอกาสไปเจอเชื้อซึ่งก็คือช่วง9ถึง14ขวบแล้วถ้าเร็วกว่านั้นล่ะคะข้อมูลวัคซีนมันยังไม่เพียงพอเขาทำงานวิจัยมาแค่9ขวบแล้วหมอก็คิดว่าแค่9ขวบอะโอเคแล้วล่ะเราไม่น่าจะไปเอ็กซ์โพสไม่น่าจะไปเจอเชื้อก่อนหน้านั้นแล้วซึ่งความปลอดภัยของวัคซีนตัวนี้มันมีระดับไหนคะคุณหมอบางทีพ่อแม่ก็เกิดความกังวลในการฉีดวัคซีนให้กับลูกผลข้างเคียงรุนแรงของวัคซีนเนี่ยแทบไม่มีเลยอาจจะมีแค่เจ็บๆตรงที่ฉีดแต่ว่าในเรื่องการแพ้ก็ต้องยอมรับว่าทุกอย่างที่เรากินที่เราได้รับเข้าร่างกายมันก็มีโอกาสแพ้หมดค่ะแต่ว่ารายงานเรื่องความแพ้มันน้อยมากๆมันไม่ได้แพ้ถึงระดับแบบว่าเหมือนกับหัวใจอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะยังไม่เคยเจอยังไม่เคยเจอค่ะฉีดเข้ากล้ามเนื้ออะไรคะคุณหมอฉีดที่แขนฉีดที่แขนเราจะฉีด3เข็มอ่ะผู้ถ้า9ถึง14ขวบเนาะฉีด2เข็มเข็มแรกแล้วก็ห่างจากเข็มแรก2เดือนแต่ในผู้ใหญ่ก็จะเป็นเข็มแรกห่างจากเข็มแรก2เดือนแล้วก็อีกเข็มนึงก็คือเดือนที่6จากเข็มแรกก็เป็น026ก็เป็นของเด็กก็คือ2เข็มใช่ค่ะห่างกัน2เดือนใช่ค่ะตั้งแต่9ถึง14ปีใช่ค่ะทั้งหญิงและชายใช่โอเคแล้วคราวนี้ครอบคลุมการไม่เกิดโรคจนถึงอายุเท่าไหร่คะใช่ณปัจจุบันเนี้ยก็คือจะครอบคลุมไปทั้งชีวิตทั้งชีวิตคือฉีดครั้งเดียวครอบเดียวพอฉีดคอสเดียวพอแล้วเว้นว่ามันจะมีสายพันธุ์ที่รุนแรงขึ้นมาอีกไฮบริดว่าไปในตอนนี้มันมี9สายพันธุ์เต็มที่แต่เราไม่รู้อนาคตถ้าเขามี20สายพันธุ์ก็อาจจะมีสายพันธุ์เพิ่มเข้ามาโอเคค่าใช้จ่ายในการฉีดประมาณเท่าไหร่คะเอาราคากลมๆถ้าปัจจุบันเนี่ยมันมีทั้ง4สายพันธุ์กับ9สายพันธุ์4สายพันธุ์ก็จะยังหลักพันอยู่ไปปลายใกล้ๆหมื่นประมาณหมอว่า 7,000 ถึง 9,000 แล้วแต่โรงพยาบาลค่ะแต่ว่าถ้าตัว9สายพันธุ์อ่ะหลักหมื่นหลักหมื่นประมาณ 18,000 ถึง 20,000หรือว่าก็18ถึง25,000ละกันซึ่งทำไมมันถึงมี4กับมี9อะคะถ้าเราแนะนำเราแนะนำ9เลยอ๋อ4สายพันธุ์คือช่วงแรกวัคซีนรุ่นเก่าเพราะปัจจุบันก็ควรจะไป9สายพันธุ์แล้วเนาะถ้าใช่แต่ว่าด้วยราคาเนาะก็เลยอาจจะยังมีข้อจำกัดอยู่บ้างค่ะแต่ว่าเหมือนรัฐบาลตอนนี้เขาเซ็นสัญญาการฉีด9สายพันธุ์ให้กับเด็กๆอ๋อเหรอคะแล้วนะถ้าใช่ใช่ดีจังเลยเพราะว่าเด็กๆรุ่นใหม่ก็คือสามารถฉีดวัคซีนใช่ค่ะป้องกัน HPV ได้เลยตั้งแต่9ขวบเพราะว่ามันมีช่วงนึงก่อนหน้านี้เราก็ฉีดวัคซีน4สายพันธุ์ให้กับเด็กๆแล้วทำไมเราถึงต้องแนะนำให้ฉีด HPV ในช่วง9ถึง14ปีก่อนมีเพศสัมพันธ์ก็คือถ้าเราได้รับเชื้อมาแล้ว
เชื้อที่เราเคยได้รับมามันก็อาจจะเริ่มทำงานของเขาเริ่มทำให้เซลล์เราเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่ว่าการฉีดหลังจากได้รับเชื้อแล้วก็ยังมีประโยชน์คือเขาก็ป้องกันเชื้ออื่นๆใส่ตัวอื่นใช่แล้วก็อาจจะช่วยให้กำจัดเชื้อได้เร็วขึ้นเหมือนเราสร้างภูมิในร่างกายแปลว่าปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าเราจะเป็นมะเร็งปากมดลูกแล้วเราก็ให้ฉีดค่ะให้ฉีดค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องตรวจมะเร็งปากมดลูกก่อนฉีดฉีดได้เลยยังไงก็มีประโยชน์ต่อให้เป็นแล้วก็ฉีดยังไงก็ยังมีประโยชน์กว่าไม่ได้ฉีดแต่ถ้าให้ชัวร์ก็คือฉีดก่อนที่จะเข้าสู่วัยที่จะไปมีเพศสัมพันธ์ค่ะก็จะมีประโยชน์มากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นนอกจากจะฉีดวัคซีนป้องกัน HPV แล้วเรายังมีวิธีอื่นที่จะป้องกัน HPV ไหมคะก็คือ1การมีเพศสัมพันธ์ต้องใช้ถุงยางอนามัยป้องกันเพื่อลดโอกาสการสัมผัสเชื้อแล้วก็อย่ามีหลายคู่และอย่ามีหลายพาร์ทเนอร์หลายพาร์ทเนอร์ก็ป้องกันได้แต่ว่าคู่นอนเราก็ต้องไม่มีหลายคู่นอนด้วยนะใช่ใช่เราต้องให้สามีเราฉีดด้วยอาจจะช่วยได้ค่ะแล้วก็อันที่สองคือเข้ามาตรวจมะเร็งปากมดลูกสม่ำเสมอค่ะเพราะว่าถ้าเราเจอตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเป็นโรครักษาทันอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่ามีวิธีไหนรักษาได้บ้างคะสมมติไปเจอเริ่มมีเซลล์ผิดปกติอะไรเงี้ยเริ่มมีเซลล์ผิดปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเซลล์ผิดปกติมากระดับนึงเราอาจจะตัดแค่ตรงปากมดลูกก็คือคว้านมันออกไปใช่หรือว่าแม้แต่ว่าถ้าเป็นมะเร็งแล้วถ้าเป็นระยะต้นมากๆเราสามารถตัดมดลูกอย่างเดียวได้ตัดไปถึงมดลูกเลยเหรอคะใช่ค่ะถ้าเราวินิจฉัยเป็นมะเร็งแล้วนะคะก็ยังไงก็ต้องตัดมดลูกซึ่งมะเร็งปากมดลูกนี่มันลามเข้าไปในมดลูกไหมคะคุณหมอมีทั้งลามแบบออกไปด้านข้างกระจายไปด้านข้างไปเรื่อยๆจนถึงกรวยไตไปถึงท้องมันก็ไปได้หมดใช่แล้วก็กระจายลามเข้าไปในตัวมดลูกก็มีค่ะซึ่งตัวมะเร็งปากมดลูกก็เป็นตัวต้นๆลำดับต้นๆที่ฆ่าชีวิตผู้หญิง 10-15% แต่ว่าปัจจุบันน้อยลงมากแล้วค่ะจากการที่ใช้วิธีป้องกัน3อย่างที่หมอบอกก็คือฉีดวัคซีนใช้ถุงยางอนามัยแล้วก็เข้ามาตรวจภายในสม่ำเสมอคนที่มีลูกนะคะ 9-14 ปีนะคะแนะนำว่าให้เพิ่มวัคซีนเข้าไปด้วยนะคะก็คือวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV ค่ะขอบคุณคุณหมอมากๆค่ะสวัสดีค่ะ